กระเทยสวัสดีเช้าค่ะ Morning America ค่ะฉันสามหล่นแน่นอนค่ะวันนี้เพราะอะไรรู้ป่ะทาวเน็ตเขาโจวแรงมากเหรอรู้ป่ะเนี่ยเรื่องสตอรี่ไงคะสตอรี่หล่นมันแปลกๆช่วงนี้หรอใช่ยังไงทำไมต้องก้มหน้าฉันขอคุยกับหล่นก่อนเรื่องนี้ก่อนว่ามาฉันรู้สึกว่าเหมือนหล่นแอบซ่อนอะไรไว้ในตู้ชาวเน็ตโจวกันบอกว่าหล่นต้องมีใครสักคนสัมพันธ์หรือเปล่าช่วงนี้ในบ้านเหรออ่ามีกลิ่นอายของการแบบพูดถึงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่คนหนึ่งก็ได้นะหลายคนเหรออาจจะคนหลายว้ายแรงมากเอางี้อยากรู้อะไรถามมาเดี๋ยวตอบให้ถาม3ข้อฉันถาม10ได้ไหมอ่ะได้เอาได้เจอกันหน่อยฉันไม่เคยตายมาอยู่แล้วค่ะนะคะให้เกียรตินางสาวเชียงใหม่ในดวงใจด้วยค่ะเนี่ยฉันถามว่าหล่อนมีคนใหม่ใช่หรือไม่ก็ใหม่ฉันเป็นตัวแทนชาวเน็ตดีกว่าโอเคเพราะฉันไปอ่านคอมเมนต์มาคือคอมเมนต์คือแรงมากจริงเหรอเออพูดถึงคนคนนั้นคนทายกันไปต่างๆนานาหรอด้วยความที่ฉันไม่ได้เปิดตัวใช่ไหมถูกต้องหลังๆอ่ะไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องความรักหรือเรื่องแฟนลงโซเชียลอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็จะมีมุมที่เรารู้สึกว่าอยากมีเหตุการณ์นี้ๆๆก็จะลงในสตอรี่ไว้เบาๆอะไรอย่างเงี้ยเจอกันที่สตอรี่เหรอเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าว้าคำถามต่อไปนี่เอาใจชาวเน็ตเลยนะเอามาสิมาเพื่อนๆรู้กันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็บอกได้เลยว่าเพื่อนๆหลักคุณรถแรงสาดเหมือนดิ้นกันไปผมนั้นไม่ไอ้ค่ะว่าถือกล้องอ่ะถือกล้องอ่ะอยากเต้นด้วยอ่ะถ้าคนนี้ต้องเป็นเพื่อนคนที่เคยมาบ้านถึงจะเคยเห็นเขาเพราะเขาอยู่บ้านฉันเนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วด้วยแปลว่าคำถามที่4ที่5ของฉันเลยนะหล่อนพาเขาเข้าบ้านแล้วเหรอใช่ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องพาเข้าบ้านแล้วด้วยอยู่บ้านอยู่ที่บ้านชัดเจนเลยเหรอถ้าพาเข้าบ้านแล้วก็คุณแม่ล่ะรู้ยังคุณแม่ยังไม่รู้คนนี้เพราะว่าใหม่มากยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกตอนเย็นเลยตอนเนี้ยคุณใหม่แล้วนะต้องรู้ละขอดูทรงดีกว่าเขาทรงยังไงคะคนนี้มันถึงได้ตกหลุมขนาดนี้คือฉันเป็นคนชอบคนตัวใหญ่แล้วคนนี้ใหญ่เท่าฉันไหมใหญ่กว่าเธอใหญ่กว่าฉันอีกเหรอมั่นคงหนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยทรงดีทรงดีทรงหล่อไหมมากไอ้ดาวเลยไอ้ดาวในความหนักแน่นความแข็งแรงของเขาอ่ะเขาจะมีความอ่อนนุ่มสมูทแต่ว่าที่ฉันชอบที่สุดอ่ะหอมเหรอตัวหอมด้วยหรอและพูดขนาดนี้ก็ต้องผงซักฟอกยี่ห้อนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่งั้นถามต่อเลยว่าถ้าหล่อนชอบที่เขาหอมเนี่ยเขาทำให้ฉันตัวหอมเหรอด้วยว้ายดูความรักครั้งนี้มันดูสดใสดูความรักไปหมดเลยอ่ะเอาเป็นว่าเขาเทคแคร์อ่ะเขาดูแลฉันดีมากเขาดูแลหล่อนดีมากแต่หล่อนเป็นคนที่ชอบคนฉลาดอ่ะฉันไม่แน่ใจว่าคนนี้แบบดูฉลาดหรือเปล่าฉลาดที่สุดเท่าที่เคยเจอมาฉันเป็นหายห่วงเรื่องนี้หายห่วงสิแม่เพราะหล่อนไม่ได้ชอบคนโง่อยู่แล้วเพราะงั้นคนโง่คนเดียวที่หนูเล่นด้วยอ่ะคือเลวเคิลค่ะคือหล่อนก็เหมือนว่ารู้ใจกันอย่างนี้มากกว่าทีนี้ยังไม่ถามคำถามนี้ดีกว่าท่านโทษนะอันนี้ชาวเน็ตหรือชาวเราหรือเธอคนเดียวที่อยากรู้ชาวเราแล้วก็บวกกับความกระเทยเนาะความกระเทยนี่แหละที่อยากรู้กันเองต่างอยู่แล้วคำถามนี้เลยฉันถามว่าคนนี้จริงจังไหมจริงจังสิหรอก็อยู่บ้านอ่ะไม่จริงจังหรอก็อยู่บ้านอ่ะไม่จริงจังหรออยู่บ้านแล้วเออใช่มันก็ต้องจริงจังเนาะถามมันนี้ได้ไหมอ่ะแบบอาจจะต้องพาดพินนิดนึงลองดูคนเก่าอ่ะว้าแรงนะแรงนะแต่รันบอกให้ถามได้ฉันถามหมดค่ะคนเก่าก็ดีดีมากแต่เผอิญอันใหม่มันดีกว่าฮ่าคุณลืมอีกอย่างนึงว่าคนใหม่มันฟังก์ชันมันค่อนข้างมันหอมหวานมันเข้าถึงกว่ามันค่อนข้างหลากหลายมันติดฟังก์ชันด้วยเหรอมาฟังก์ชันแล้วได้ใช้ฟังก์ชันกันหรือยังอ่ะไปล้อเล่นกับระบบเขาหรือยังไอ้ก็ต้องดีสิแม่เหรอโอ้ยฉันตื่นเต้นเขาต้องมัลติฟังอยู่แล้วฉันอยากเจอแล้วเนี่ยหล่อนก็อยู่บ้านสักพักเราจะไม่เจอเขาอีกหรอไม่รู้สิฉันนึกว่าอยู่ในห้องนอนอยู่ไหนคะห้องครัวค่ะผ่านเมื่อกี้ไม่เจอเขาหรอไม่เจออาจจะเจอแล้วแต่เธอไม่แน่ใจว่าใช่คนนี้หรือเปล่างั้นใช้โอกาสนี้เลยนะทุกคนที่สงสัยหรือแบบอยากรู้ว่าช่วงนี้ความรักมันอะไรยังไงเปิดตัวแฟนใหม่หรือเปล่ามันดูแบบโอเคใจชาวเน็ตเหมือนแบบเปิดใจแต่ไม่เปิดตัวเลยไงวันนี้ก็เลยจะมาเปิดตัวหวานใจคนใหม่ที่พามาอยู่บ้านเพิ่งเข้าบ้านเมื่อไม่นานมานี้นั่นก็คือไปเซ่ไปเซ่เลยมาสิ
ไหนคะเห็นยังไหนคะใกล้เกินมีดหม้อนี่เหรอคะแม่ไอ้ไอ้คนเหรอฮะหล่อนต้องซ่อนอยู่ในนี้แน่นอนทำไมเขาดูหล่อจังเลยอ่ะแฟนใหม่เธออ่ะเหรอฮะไหนอ่ะงงมากถอยออกไปถอยถอยนิดนึงเราจะเห็นแฟนใหม่ของฉันก็คือเครื่องซักผ้าซัมซุงค่ะอึ้งทึ่งเสียวนะหล่อสิแม่เราไม่ใช่มาแค่หนึ่งนะคะมาถึงสองอย่าเพิ่งหาว่าขายของขายเลยนะเพราะว่าจำได้ไหมว่าคลิปก่อนที่อยากเปิดบ้านอะแฟนเรียกแล้วจำได้ไหมคลิปเปิดบ้านอยากใช้เครื่องซักผ้าซัมซุงทั้ง3เครื่องเลยแต่ว่าคราวนี้ซัมซุงเขาออกตัวใหม่ล่าสุดให้ทายว่าเครื่องซักผ้าตัวนี้ซักได้กี่กิโลฉันว่าเท่าไหร่16อันนี้ใหญ่สุดในตลาดค่ะ24 กิโลสะใจไหมสะใจมาก24กิโลคือซักแบบผ้านวมหนาๆ อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเครื่องอบก็17 กิโลทุกคนรู้อยู่แล้วฟังก์ชันของซัมซุงที่อยากชอบคืออยากใช้ซัมซุงเกือบทั้งบ้านเนาะ1คือเขาจะมีระบบAI ออโต้อะไรต่างๆอย่างพวกเครื่องเติมน้ำยาเติมไว้ให้เต็มเลยแล้วเดี๋ยวพอเราเปิดใช้เครื่องอะผ้าน้อยผ้าเยอะคือเขาจะคำนวณให้หมดปรับเองเขาปรับเองเขามีระบบ AI แล้วสมมติว่าเราเปิดเครื่องคือเปลี่ยนภาษาได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรแล้วแต่เราจะใช้แล้วก็มีฟังก์ชันให้เลือกแบบว่าซักเร็วได้ผ้าสับสกปรกมากหรือผ้าหนามากหรือจะแค่ปั่นล้างหรือจะอะไรเงี้ยคือมันตั้งได้หมดแล้วพอด้านบนอ่ะเป็นเครื่องอบเดี๋ยวนะด้วยปุ่มเดียวนั่นนะด้วยปุ่มเดียวค่ะฉันรู้แล้วว่าทำไมหล่อนถึงหลงรักเลยบอกว่านางฉลาดมากฉลาดพอซักเสร็จอ่ะเอาขึ้นไปอบข้างบนเราไม่ต้องเอื้อมไปกดให้หัวชะโงกโขกหม้อนะคะเพราะอะไรเขาเปิดปิดเครื่องอบอ่ะจากเครื่องซักได้เลยค่ะอ้าวเขาอยู่ตรงนี้จ้ะแล้วมันยังไงอ่ะเชื่อมมันตรงไหนอ่ะสวิตช์จากวอชเชอร์เป็นไดรเออร์เลยถ้าบ้านฉันจะไม่วางแบบนี้ล่ะฉันวางซ้ายขวาวางซ้ายขวาได้แต่ว่ารุ่นนี้จริงๆอ่ะเขาวางติดกันได้เลยแต่พอดีหนูบิวอินบ้านให้มันเป็นชั้นๆแบบนี้เพราะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะซื้อรุ่นนี้ไงก็เลยทำตรงนี้ไปก่อนงั้นถามนี้ดีกว่าถามทุกคนดีกว่าว่าคุณอยู่ทีมไหนระหว่างซักอบกับซักตากที่ต้องถามคือเพราะว่าหล่อนเป็นคนชอบตากผ้าเวลานัดสมมติเอาวันนี้นัดถ่ายงาน10 โมงนางจะมาบ่ายฉันถามว่าทำไมต้องมาบ่ายโมงนางบอกซักผ้าฉันแบบหงุดหงิดอ่ะได้ยินแล้วแบบคือซักผ้าต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงนางบอก3 ชั่วโมงอย่างต่ำหนูอยู่ทีมซักอบถามว่าทำไมฉันถึงต้องเป็นทีมซักอบนะคะก็คำตอบก็คือ1เลยประหยัดเวลาไม่ต้องเสี่ยงกับการตากผ้าที่ต้องรอนานๆไม่ต้องเสี่ยงกับแดดไม่ต้องเสี่ยงกับฝุ่นอาจจะนึกสภาพนะผ้าหมาดๆเวลาเราเอาไปตากตามราวอันหนึ่งราวสกปรก2วันนั้นฝนตกหรือ3วันนั้นแบบฝุ่นเยอะมากอะไรเงี้ยปิวมาโดนผ้าก็คือมันไม่สะอาดอะรู้สึกว่าซักอบดีกว่าแล้วไม่พอนะคะเครื่องอบเครื่องนี้ประหยัดพลังงานไปถึง 20% ค่ะส่วนเครื่องซักนะคะเซฟค่าไฟเนี่ยสูงสุด 70% หรือคิดเป็นเงินเนี่ย1,014 บาทต่อปี wow. พระเอกของการประหยัดพลังงานเนี้ยนะคะเขาเรียกว่า AI Energy Saving ก็คือใช้ผ่านแอป SmartThings ของ Samsung ได้เลยเขาจะมีตัวเนี้ยที่ช่วยคำนวณทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างประหยัดพลังงานแล้วแอป SmartThings ใน Samsung เนี่ยนะคะควบคุมเครื่องซักเครื่องอบจากที่ไหนก็ได้ wow. ดูไฟดูการดูแลเครื่องทั้งหมดผ่านแอป SmartThings ได้เลยค่ะเครื่องอบนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Heat Pump ที่อบผ้าแบบไร้คอยร้อนอันนี้โฟกัสเลยนะไร้คอยร้อนคือจะช่วยประหยัดพลังงานทำให้ผ้าเนี่ยไม่กรอบไม่แห้งปั่นนุ่มอบแล้วยังนุ่มตัวเครื่องซักนะคะมีระบบไฮจีนสตีมค่ะใช้ไอน้ำทำความสะอาดขจัดเชื้อโรคจากเสื้อผ้าของเราเนี่ยได้ถึง 99.9% AI Watch ช่วยซักช่วยคิดให้เรามีเซ็นเซอร์ถึง5แบบด้วยการวัดน้ำหนักของผ้าประเภทของผ้าระดับความสกปรกกำหนดปริมาณน้ำและกำหนดปริมาณน้ำยาซักผ้านะคะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำยาที่เปืองจนเกินไปหล่อนใส่เต็มถังเข้าไปว่าเดี๋ยวเขาจะจัดสรรปันส่วนของเขาเองและสายมินิมอลนะคะต้องถูกใจสิ่งนี้มากๆเพราะว่าดีไซน์ของเครื่องซักผ้าซัมซุงรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ Samsung Bespoke ค่ะที่สามารถวางสแต็กด้านบนและด้านล่างเพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ในบ้านของเราหรือใครอยากจะวางคู่กันซ้ายขวาก็ได้เหมือนกันค่ะกับออกไปแล้วเราจะจูดซีกาแฟเดี๋ยวไงที่ฉันมันก็คือ Samsung เปิดตัวคนใหม่คือ Samsung ฉันพูดผิดตรงไหนฉันบอกว่าคลิปนี้ฉันจะเปิดตัวหวานใจคนใหม่ก็ฉันเห็นในสตอรี่ตอนแรกฉันยังไม่อยากเปิดตัวไงว่าเป็นเขาก็อันนี้เปิดอ่ะฉันตอบผิดตรงไหนทุกคำถามที่เธอถามมาเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าว้าต้องเป็นเพื่อนคนที่เคยมาบ้านถึงจะเคยเห็นเขาคุณแม่ยังไม่รู้คนนี้เพราะว่าใหม่มากใหม่มากใหม่มากเท่าที่ฟังแล้วฉันควรรักเขาไหมล่ะก็ควรแต่ว่าชาวเน็ตยังไงเรื่องอะไรความรักครั้งใหม่ที่เป็นคนเหรอที่เป็นคนอ๋อที่เป็นคนยังไม่เปิดค่ะยังไม่เปิดค่ะฮะแต่ว่ามีไม่บอกไปละส่งสตอรี่กันต่อเนาะขออนุญาตปิดบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากบ๊ายบายแล้วค
คนเนี้ยเพราะว่าคนทายกันหลายคนเหลือเกินว่าเป็นใครอะไรคือจริงๆคือคนอ่ะทักมาเยอะมากว่าแบบคนนี้หรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่าคนนู้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เป็นคนนี้อาจจะเป็นคนนี้